ิดเล็กจิดน้อยมาเรียนร้อยค่อยกว่าเทปชุดนี้อ่านจากการบันทึกของครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งเคยได้มาศึกษาณวัดป่าบ้านตาดการจดจำการบันทึกความเข้าใจความชัดเจนย่อมมีโอกาสคลาดเคลื่อนได้ซึ่งผู้บันทึกข้อเขียนก็เป็นเพียงผู้มาศึกษาผู้หนึ่งเหมือนกันจึงขออย่าได้ถือสาในความผิดพลาดนี้เกินกว่าประโยชน์ที่ควรจะได้รับของข้อคิดข้ออัดข้อธรรมจึงต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าการอ่านบันทึกเทปเพื่อถ่ายทอดนี้หวังเพื่อเป็นกำลังใจให้เกิดความรื่นเริงในสัมมาปฏิบัติแด่บรรดาผู้หวังความเจริญก้าวหน้าในศาสนธรรมของพระบรมศาสดาของเราโดยมีองค์ท่านพ่อแม่ครูอาจารย์มหาบัวยอนสัมปันโนเป็นแบบอย่างทางดำเนินเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจากการพูดคุยระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์การเทศนาสั่งสอนการดูด่าว่ากล่าวขององค์ท่านหากได้กล่าวพาดพิงถึงผู้หนึ่งผู้ใดย่อมเป็นธรรมดาของครูบาอาจารย์ที่มีกุศโลบายต่างๆไม่ว่าจะเผ็ดร้อนหรืออ่อนหวานก็เพื่อมุ่งประโยชน์แก่บรรดาลูกศิษย์ของท่านมิได้มีเจตนาจะตำหนิติเตียนผู้ใดให้เสียหายแต่อย่างใดเลยนักปฏิบัติที่มุ่งแสวงหาอรรถหาธรรมย่อมฟังและศึกษาเรื่องราวต่างๆเพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุงตนเองจึงจะสมดังเจตนารมณ์ขององค์พ่อแม่ครูอาจารย์ที่ท่านอุตส่าห์เมตตาเสียสละสอนสั่งด้วยความเหนื่อยยากอย่างแท้จริงณราตรีหนึ่งของปีพ.ศ. 2502เวลาประมาณตีสี่ได้ปรากฏว่ามีตาผ้าขาวคนหนึ่งกริยาสุภาพเรียบร้อยขึ้นมาบนกุฏิทำความเคารพแล้วพูดว่าได้ยินกิตติศัพท์เล่าลือจากเพื่อนฝูงว่าพระคุณเจ้ามาอยู่ที่นี่เลยมาเยี่ยมเขาบอกว่าเขาเพิ่งกลับมาจากประชุมที่เมืองผีประชุมอยู่เป็นเวลา4ปีเต็มครั้นตอนจะกลับแกได้หันมาพูดพร้อมกับชี้มือไปทางทิศตะวันตกของวัดว่าอย่าให้ใครมาตั้งบ้านเรือนในบริเวณนี้นะถ้าตั้งจะฆ่าตายให้หมดต่อไปพ่อแม่ครูอาจารย์อธิบายว่าเวลานั้นมาตั้งวัดได้4ปีพอดีแกคงไปประชุมปีที่มาตั้งวัดพ.ศ. 2498ปลายปีต่อมาพ.ศ. 2512มีคนมาตั้งบ้านเรือนทางทิศตะวันออกของวัดห่างจากวัดไปประมาณ 7-8 เส้นทำเสียงเอ็ดมากทั้งเสียงเด็กร้องทั้งเสียงของผู้ใหญ่ทำความสงบของวัดให้หมดไปครั้นต่อมาอีกประมาณ 2-3 เดือนเสียงเงียบหายไปคืนที่ประชุม24มีนาคม2512ท่านว่าสบายเขาย้ายบ้านไปหมดแล้วจะมีเทวดาไปดลใจมันหรืออย่างไรพวกนี้ฟังแล้วรู้สึกว่าอัศจรรย์มากเลยบันทึกไว้กันลืมอีกเรื่องหนึ่งในระยะเดียวกันมีชาวบ้านครอบครัวหนึ่งไม่เคยใส่บาตรเลยท่านว่าอีนางนี่มันไม่เคยใส่บาตรไม่ทราบว่าเพราะเหตุอะไรครั้นพอพูดไม่ได้กี่วันเห็นลงมาใส่บาตรตกลงเลยใส่ประจำเรื่อยมาท่านว่าคงจะมีเทวดาไปดลใจมันนี่ก็แปลกดีอีกเรื่องหนึ่งในปีเดียวกันพ.ศ. 2502กลางคืนปรากฏว่ามีประชุมทั้งพระเนนเทศชีและคารวาสญาติโยมมากหลายมาประชุมพร้อมกันที่ศาลาปรากฏว่ามีคนเขาจ้างนายพรานมือชั้นดีๆทั้งนั้นมาฆ่าท่านมันตรงเข้ามายิงด้วยปืนยิงเท่าไรก็ไม่ออกคนสุดท้าย
เข้ามายิงแบบเผาขนเลยไม่ออกอีกตาพรานเลยทิ้งปืนก้มลงกราบแล้วหนีไปพอตาพรานไปหมดแล้วทั้งพระเนนและญาติโยมต่างกรูเข้ามารุมล้อมถามกันเต็มไปหมดว่าท่านอาจารย์มีอะไรดีถึงยิงไม่ออกท่านตอบว่ามีพุทโธดีต่อไปท่านอธิบายว่าจะมีเหตุการณ์อะไรหนอคอยฟังอยู่ตลอดวันพอตกตอนเย็นได้ยินเสียงคนคุยกันมาทางหน้าวัดเสียงดังเวลานั้นต้องเดินมาจากเมืองเพราะทางรถไม่สะดวกท่านเล่าว่ามีแต่คนสำคัญสำคัญทั้งนั้นคุณหญิงคุณนายคือเขาเอาเด็กสาวคนหนึ่งมาฝากท่านพร้อมทั้งเอาหนังสือรับรองจากท่านเจ้าคุณธรรมเจดีพระอุปัชฌาย์ของท่านมาด้วยฝากให้บวชชีอยู่ในสำนักนี้ท่านตอบปฏิเสธว่ามีความจำเป็นรับไว้ไม่ได้ด้วยเหตุผลหลายประการสุดท้ายเขาก็ไม่ว่าอะไรแล้วลากลับไปท่านเลยอุทานออกมาว่าอ๋อนี่เองที่ปืนยิงเราไม่ออกอีกเรื่องหนึ่งประมาณปีพ.ศ. 2500 ถึง 2505 ปรากฏว่ามีเทพเบื้องบนลงมาแต่มาในรูปของกวางทองท่านทราบได้ทันทีเมื่อร้องทักเขามีกริยาเอียงอายเพราะไม่รู้จักเมื่อคุยกันรู้เรื่องแล้วเขาบอกว่าเขารู้เรื่องราวต่างๆได้หมดเวลานั้นปรากฏว่ามีประชุมเช่นกันมีพระเนนหลายรูปอยู่ในที่นั้นท่านเลยว่าเอาถ้ารู้จริงในที่นี้มีพระสิ้นกิเลสแล้วกี่องค์เขาบอกว่าคอยดูนะองค์ไหนสิ้นแล้วจะไปปรากฏตัวอยู่ข้างนอกหมู่ประชุมเพื่อตัวท่านเองและหมู่เพื่อนทุกองค์จะได้เห็นพร้อมกันองค์ท่านเล่าว่ามีไปปรากฏอยู่สององค์แต่ท่านสงวนไม่บอกชื่อว่าเป็นองค์ไหนสุดท้ายเขาก็แปลงตัวจริงให้เห็นพลิกจากรูปกวางทองเป็นรูปที่สองเป็นรูปตัวจริงแล้วหายไปการปกครองหมู่เพื่อนที่องค์ท่านปฏิบัติอยู่ด้วยความรอบคอบหลักแหลมที่สุดยากจะหาที่อื่นเสมอเหมือนการเทศนาอบรมจิตใจกระทำอยู่เป็นประจำมิได้ขาดวรรคขาดตอนเฉพาะวงในส่วนวงนอกเมื่อมีแขกมีคนมาต้องได้พูดสอนธรรมะต้องตอบปัญหาข้อข้องใจจากคนทุกทิศอยู่เป็นประจำตลอดสายพูดอยู่ไม่หยุดต้องพูดอยู่เรื่อยยิ่งพูดยิ่งน่าฟังไม่รู้เบื่อรู้นายพูดสำเนียงภาคกลางไพเราะมากยากที่จะจับได้ว่าเป็นคนภาคไหนองค์ท่านถ้าเป็นนักแสดงทางโลกก็นับว่าเป็นตัวชูโรงทีเดียวสามารถเรียกความสนใจจากประชาชนได้อย่างพร้อมมูลจะเป็นพระเอกเป็นตัวโกงหรืออะไรๆได้ในขณะเดียวกันพูดให้คนหัวเราะและร้องไห้ได้ในขณะเดียวกันใครเห็นแล้วต้องประทับตาฟังแล้วต้องประทับหูคิดแล้วต้องประทับใจอย่างยิ่งสรุปอีกครั้งหาที่ไหนไม่มีเหมือนเทคนิคการสอนเอาแบบง่ายแบบพ่อแม่ปกครองลูกผิดก็ว่าผิดถูกก็ว่าถูกเมื่อผิดต้องดุทันทีเก็บไว้แล้วมันจะผิดอีกถ้าถูกชมเชยยกย่องมุ่งเอาเหตุเอาผลอย่างเดียวธรรมะคือหลักเหตุผลท่านพูดอยู่ประจำเลยทีเดียวผิดจากหลักเหตุผลแล้วชื่อว่าผิดธรรมทำแล้วต้องลงกันที่เหตุผลองค์ท่านเคยพูดอยู่เป็นประจำ2บวก2ต้องเป็น4นี่หลักเหตุผลเด็กจะพูดก็ตามหาที่ค้านไม่ได้คนทั้งโลกมาพูดว่าไม่ถูกจะต้องผิดกันทั้งโลกเพราะเหตุผลลงที่นี่แล้วการสอนการเทศเมื่อมุ่งต่อเหตุผลแล้วใครจะว่าอะไรก็ช่างจะโกรธจะเกลียดมันเรื่องของเขาเพราะเราทำถูกแล้วขอให้ได้พูดให้ถึงใจคนเป็นพอจะเห็นแก่หน้าใครไม่ได้ในโลกนี้เห็นแก่บุคคลแล้วศาสนาเสื่อมคำนี้ก็ได้พูดอยู่ประจำ
วันหนึ่งของปีพ.ศ. 2511มีพระชาวต่างประเทศเข้ามาอยู่ก่อนแล้วหลายองค์ใครมาก็ต้องได้อบรมสั่งสอนให้รู้จักระเบียบของวัดเบื้องต้นแต่สำหรับเรื่องนี้ง่ายๆตื้นๆแต่ก็ไม่เคยได้ยินใครพูดมาก่อนก็แปลกดีตามปกติตอนเช้ามีมาบ้านมาเก็บเศษอาหารกินจากก้นบาตรเวลาล้างบาตรเป็นประจำสงสารหมาก็สงสารแต่ต้องระวังวัดคือสถานที่อบรมจิตใจไม่ใช่วัดอบรมหมาเมื่อป้องกันให้ถึงที่สุดแล้วความผิดถึงจะมีก็น้อยดังเราท่านทั้งหลายจะเห็นกันอยู่ทั่วไปวัดไหนก็ตามพอตีระฆังทำวัดเสียงหมาหอนเกลียวไปหมดนี่เพราะอะไรเวลาให้กินมากๆเข้ากลับขนองหากัดผ้าพระขาดวิ่นอยู่เป็นประจำและหมาก็เป็นหมาบ้านมันมีเจ้าของปกครองจงทำแต่พอดีพองามไม่ขาดความเมตตาเรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งพระท่านเอาข้าวให้หมากินเอาข้าวให้หมามากเกินไปท่านเลยส่งเสียงมาเตือนว่าวัดนี้ไม่ใช่วัดหมานะเป็นวัดพระเห็นไหมล่ะถ้าแม้นเราไม่ช่วยกันระวังต่อไปมันจะขนครอบครัวมาตั้งภูมิลำเนาอยู่ในวัดแล้วจะยุ่งกันใหญ่ครั้นต่อมาเอาจริงๆมาคลอดลูกอยู่ในวัดต้องหนักใจอีกแล้วแต่ก็ด้วยความแหลมคมอีกเช่นกันที่พระเนนทั้งวัดไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรต้องได้บอกได้แนะกันอีกกลับจากบิณฑบาตได้สั่งสามเณรว่าเวลานี้แม่มันกำลังออกหากินให้แอบไปเอาลูกมันมาไว้เสียก่อนแล้วสั่งให้เจ้าของเขามาเอาได้ผลจริงๆตกลงเรื่องเลยลุกลามไปกันใหญ่ได้ฟังเทศเสียกันเบ้อเร่อวันก่อนที่แล้วเขาจับกระต่ายน้อยมาให้ตัวหนึ่งเอาขังไว้ไม่ดีกลางคืนหมาเลยแอบมาเอาไปกินเสียเนงกำลังเดินจงกรมอยู่เสียงกระต่ายร้องจึงมาดูเห็นหนังหลุดตกอยู่วิ่งตามไปก็ไม่ทันหมาเลยเอากระต่ายไปกินเรียบหลังจากนั้น3เดือนหมาตัวนั้นไม่เคยมาวัดอีกเลยถ้าจะกลัวตายอีกสักครู่ท่านเดินผ่านมากราบเรียนว่าหมาเอากระต่ายไปกินเสียแล้วท่านว่ามันโง่กว่าหมาต้องไปกราบหมาสิเห็นไหมล่ะบอกมันว่าข้าโง่กว่าแกข้าขอกราบแกละแล้วก็หัวเราะแม้แต่พระอรหันต์ท่านก็ยังกราบผ้าเช็ดเท้าท่านหยิบผ้าเช็ดเท้าขึ้นมาพิจารณาท่านก็สำเร็จพระอรหันต์ท่านก็เลยถือเอาผ้าเช็ดเท้าเป็นครูของท่านท่านยังกราบผ้าเช็ดเท้าได้เราโง่กว่าหมาทำไมจะกราบหมาไม่ได้ว่าแล้วก็หัวเราะแล้วเดินเลยไปความจริงองค์ท่านก็ชอบสุนัขชอบเย้าแย่หมาอยู่เป็นประจำด้วยความสงสารท่านว่าหมานี่จิตใจมันสูงนะแต่มนุษย์ตั้งข้อรังเกียจมันต่างหากยามปกติเวลาเดินบิณฑบาตในหมู่บ้านเห็นสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสทางตามักจะหันมาเตือนหมู่เสมอๆวันหนึ่งเห็นสุนัขวิ่งมาผอมโซท่านว่าดูสิสังขารที่เต็มไปด้วยกิเลสต้องซัดโซเซไปด้วยอำนาจของตัณหาเอามันออกให้หมดแล้วมันไม่ทุกข์ถ้ายังมีอยู่ต้องทุกข์มีมากทุกข์มากมีน้อยทุกข์น้อยไม่มีเลยไม่ทุกข์เลยอีกวันหนึ่งระหว่างปีพ.ศ. 2512กำลังเดินบิณฑบาตอยู่ในหมู่บ้านท่านเห็นเขาล่ามสุนัขไว้มันร้องท่านเลยหันมาว่าล่ามคอมันไว้ให้เหมือนสุนัขสิจิตใจมันจะดิ้นไปไหนเคยปล่อยมันมาตลอดเวลาได้ประโยชน์อะไรบ้างต่อไปนี้เป็นวาระประชุมที่ไม่ได้อัดเทปคืนวันที่1กันยายนพ.ศ. 2513องค์ท่านได้ชี้ลงที่กายกับใจเป็นสำคัญการภาวนาถึงคราวพิจารณาก็ให้พิจารณาไปเลยไม่ต้องห่วงกับความสงบถึงเวลามุ่งต่อความสงบก็ให้สงบไปเลยไม่ต้องมุ่งพิจารณาสลับกันไปอย่างนี้แต่ความสงบด้วยการพิจารณากายนี้แม้มันอาจหารมาก
กล้าหาญต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆได้อย่างไม่สะทกสะท้านต่ออารมณ์อะไรทั้งนั้นจึงเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิหมายถึงสมาธิสงบได้ด้วยปัญญาการพิจารณาเมื่อถอนขึ้นมาแล้วยังอาถรรพ์อยู่อย่างเดิมการอดนอนผ่อนอาหารก็ให้พิจารณาดูธาตุขันธ์ดูจิตเจ้าของเป็นสำคัญการอดอาหารก็ดีอย่างหนึ่งกายคล่องแคล่วจิตไม่โงกง่วงสะดวกดีการพิจารณาอะไรได้ผลไม่อืดอาดเหมือนฉันอาหารโดยมากฉันอาหารธาตุขันธ์หนักเพราะถูกอาหารทับจะพิจารณาอะไรก็ไม่สะดวกทั้งที่จิตก็สงบดีอยู่นั่นแหละพออดเข้าจิตหมุนติ้วติ้วสำหรับผมเป็นอย่างนั้นแล้วแต่ความถนัดของใครของมันให้พิจารณาดูตัวเองเป็นสำคัญผมเคยทำมาแล้วทั้งนั้นเรื่องเหล่านี้บางครั้งอดอาหารจนตัวเหลืองเหมือนทาขมิ้นใครเห็นเข้าจนตกใจคิดว่าจะตายเขาว่าเป็นโรคดีซ่านหรืออะไรไม่ทราบแต่ใจยังดีอยู่กายก็ไม่เมื่อยเพลียแต่อย่างไรเป็นเดือนๆฉันอะไรเข้าไปไม่ถ่ายไม่ย่อยเอาเสียเลยเรื่องเหล่านี้เราต้องตรวจดูเจ้าของคนอื่นจะแก้ให้ไม่ได้นักปฏิบัติต้องเข้มแข็งอดทนกล้าหาญเด็ดเดี่ยวถ้าเป็นนักบวชไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วไม่มีใครในโลกทุกข์ก็ให้ทุกข์ไปดูมันให้รู้แน่ใครจะไม่ทุกข์ในโลกเมื่อรู้ทุกข์แล้วไม่ยากมันต่างอันต่างจริงของมันจิตสามารถแยกออกจากกันได้โดยเด็ดขาดไม่เกี่ยวกันเอาสิถ้าใครอยากพ้นทุกข์จงคิดพิจารณาช่วยตัวเองให้เต็มสามารถอย่าท้อแท้อ่อนแอเมื่อถึงความบริสุทธิ์แล้วไม่ต้องถามใครมันรู้ของมันเองความบริสุทธิ์ไม่มีสถานที่การเวลาแต่อย่างใดอยู่ที่ไหนก็บริสุทธิ์อยู่ที่นี่ก็บริสุทธิ์เดินไปกุฏิก็บริสุทธิ์ไปไหนก็บริสุทธิ์มื้อวันเดือนปีเป็นอยู่อย่างนั้นจึงเรียกว่าอกาลิโกไม่เลือกการเลือกเวลาถึงเวลาตายก็ไม่มีสะทกสะท้านต่อมรณภัยเพราะเรียนมาจบแล้วกายนี้ถึงเวลาเขาก็ไปตามการของเขาแต่อันนี้ไม่หวั่นไหวไปตามนี่จึงได้กราบขมาโทษต่อพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเมื่อใกล้มรณภาพอาการทางกายมีไหวนิดๆพอรู้จักจึงคิดว่าท่านบริสุทธิ์ขนาดนี้ยังไหวอีกหรือแต่ความบริสุทธิ์นะเชื่อ 100% ที่สงสัยก็เพราะเจ้าของยังเรียนไม่ถึงต่อเมื่อเจ้าของรู้แล้วอ๋ออันนี้มันเหมือนหางจิ้งจกหางจิ้งเหลนขาดย่อมดิ้นไปตามเรื่องของเขาแต่จิตไม่เกี่ยวกับอันนี้แล้วจิตทำหน้าที่อันเดียวนี่กลัวเหลือเกินเวลาจะตายกลัวคนยุ่งล้อมหน้าล้อมหลังจะทำงานของเราให้เสียดูแต่ไปกรุงเทพบางครั้งไม่สบายพวกลูกศิษย์ยังวิ่งวุ่นกันส่วนเจตนาเขาน่ะเห็นอยู่แต่บางครั้งถึงกับไปปิดประตูสั่งเด็กว่าถ้ามีคนมาหาให้บอกว่าท่านสบายดีแล้วนักปราชญ์เวลาเป็นอยู่ท่านก็ไม่อยากยุ่งกับใครเวลาตายท่านต้องการตายคนเดียวจะตายให้สนุกสนานต้องตายคนเดียวทางโลกเขาต้องการตายในวงล้อมของญาติมิตรและเพื่อนฝูงนี่ไม่ต้องการเวลาจะตายใครจะถูกตัวเป็นอันขาดขอให้ทุกองค์จงจำไว้ให้ดีพระพุทธองค์ตรัสว่าชีวิตนี้สั้นนิดเดียวทุกวันนี้เรายอมรับทันทีเมื่อเรียนให้รู้ถึงความจริงแล้วแต่ก่อนก็ไม่รู้เมื่อรู้แล้วก็ต้องรับทันทีเพราะของที่ไม่ตายเราก็ได้รู้แล้วใครจะมีอายุอยู่สักหมื่นปีก็ตามยังจะต้องเป็นผู้ตายอยู่นั่นเองดูสิบวชมา30 กว่าปีเหมือนบวชเมื่อวันวานดูช่างรวดเร็วจริงๆเพราะจิตไม่ได้ไปหมายมั่นผูกพันอะไรทั้งหมดในโลกความหวังไม่ได้ตั้งไว้ที่ไหนกับใครอะไรทั้งหมดเมื่อเป็นเช่นนี้วันเวลามันจะไปนานอะไรวัดนี้ตั้งมาได้16 ปีเหมือนตั้งเมื่อสักครู่วาระประชุมวันที่15 กันยายน 2513เยธรรมาเหตุปัพพวาคืนนี้มีเหตุเกิดขึ้นจึงได้ประชุมท่านรู้สึกหนักใจกับหมู่เพื่อนมากเพราะกิจภายนอกก็ต้องให้สอนให้บอกกันอยู่มันเป็นยังไงหือพระเนนถึงเวลากิจวัตรจึงไม่พร้อมเพรียงกันไม่สนใจหรืออย่างไรมาศึกษาหาอะไรกันถึงเวลาแล้วธุระหน้าที่การงานของตัวทำไมยังไม่สนใจ
อย่างนี้จะเอาปัญญาที่ไหนไปแก้กิเลสของหยาบๆเท่านี้ก็คิดเอาไม่ได้คิดดูสิพระสารีบุตรเป็นพระอรหันต์กำลังเข้าสมาบัติอยู่ถึงเวลาทำกิจวัตรปัดกวาดลานวัดไม่ได้ลงมาทำกับหมู่พระองค์จึงเสด็จไปเหยียบรอยพระบาทไว้ที่หน้ากุฏิพอออกจากสมาบัติมาเห็นรอยพระบาทของพระองค์จึงระลึกได้ว่าตัวเองละเลยข้อวัดต่อจากนั้นมาไม่เคยประมาทอีกเลยท่านเป็นพระอรหันต์ท่านยังเคารพข้อวัดถึงขนาดนั้นแล้วเราเป็นอะไรจึงไม่เคารพเมื่อเป็นอย่างนี้ผมก็หมดแล้วนะหมดปัญญาสอนคนมันหนักจะตายแล้วผมไปเที่ยวมาหมดวัดหลวงวัดลาดทำไมจะไม่รู้จักวัดรู้จักพระเข้าวัดไม่รู้จักพระจะรู้จักอะไรมันมีแฝงๆอยู่นะไม่ว่าปริยัติปฏิบัติไอ้แบบรอบๆมองๆซุ่มๆซ่อนๆกดๆทวงทวงหมู่เพื่อนนี่น่ะมันมีอยู่ทั่วไปผมไปอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นแม้มันหนักจะตายท่านก็แก่แล้วเราจะให้ท่านอยู่สบายต้องคอยควบคุมหมู่เพื่อนอยู่ลับๆตลอดเวลาบางครั้งต้องมีสภารับสภาหนูอะไรกันอยู่เรื่อยๆชี้จุดบกพร่องขององค์นั้นพระก็มากมาศึกษาอยู่กับท่านบางครั้งตั้ง 30-40 องค์ก็มีนี่ก็อยู่กันไม่กี่องค์ปีนี้18องค์นับว่ามากที่สุดแล้วถ้ามากกว่านี้ผมตายอกแตกตายอะไรอะไรก็ให้อนุโลมทุกอย่างจะให้อนุโลมมากไปกว่านี้ไม่ได้นี่ก็สุดขีดแล้วเวลาท่านอาจารย์ใหญ่มั่นเทศนี่แม้มันถึงอกถึงใจจริงๆวันไหนถ้าท่านขึ้นเสียงดังแล้วก็วันนั้นแหละได้ฟังธรรมเด็ดๆวันไหนเสียงค่อยรู้สึกเหมือนว่ามันขาดอะไรไปสักอย่างไม่เผ็ดร้อนจิตเรานี่หมอบเลยทีเดียวท่านพูดได้กล้าหาญเด็ดเดี่ยวไม่ต้องกลัวว่าจะผิดเพราะท่านรู้จริงเห็นจริงพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคอการอบรมภาวนาให้พิจารณากายให้มากที่สุดสัจธรรมอยู่ที่นี่เอาลงที่นี่แล้วไม่ผิดทุกข์ก็ให้ทุกข์ทุกข์เพราะจะถอดถอนน้ำออกจากฝ่าเท้าก็ทุกข์จะทุกข์ก็ต้องทนเอาเพื่อผลอันสุขสบายในภายหน้าสติเป็นสำคัญให้กำหนดอย่าลดละจะต้องสงบวันหนึ่งแน่นอนนี่กลัวว่าสติจะอยู่เพียง 10% เท่านั้นออกไปข้างนอกเสีย 90% อาจเป็นได้ผลจึงไม่ปรากฏให้ได้รู้เห็นเรื่องเหล่านี้แต่ก่อนผมได้เคยเป็นมาหมดใครจะมาโกหกไม่ได้คิดไปทางโลกแสนเพลิดเพลินคิดทั้งวันทั้งคืนก็คิดได้ไม่เบื่อหน่ายแต่ทุกวันนี้มันไม่ไปใสมันไปมันก็ไม่ไปก็ของมันระวังรู้อยู่ของมันนี่มันจะคิดไปทำไมกับโลกกับสงสารแสนหนักหน่วงคิดไปข้างนอกก็เป็นแต่สมุทัยเครื่องเสริมทุกข์คิดเท่าไรก็เป็นไฟเผาเจ้าของเท่านั้นมีหรือคนดับไฟด้วยเชื้อเอาเชื้อใส่ไปเท่าไรมันก็ลุกเท่านั้นเอาออกไปเท่าไรมันก็ดับลงเท่านั้นก็รู้อยู่แล้วว่ากิเลสต้องฝืนธรรมดังนั้นเราหาธรรมต้องฝืนกิเลสเรื่องฝืนนั่นแหละคือธรรมถ้าปล่อยตามแล้วเสร็จทุกรายมีเคยเป็นมาหมดจึงรู้เราสอนหมู่เพื่อนคิดดูจิตเสื่อมตั้งปีกว่าเสียโดยซ้ำเพราะการระวังรักษาไม่เพียงพอนั่นเองเริ่มเสื่อมเดือนอ้ายเดือนยี่โน่นเดือนสี่ปีหน้าจึงฟื้นขึ้นได้พอได้ละทีนี้มึงสอนเจ้าของขึ้นกูมึงเป็นไรไปสอนคนอื่นทำไม่ได้ขัดให้กูตายเสียก่อนถ้ามึงจะเสื่อมถ้ายังไม่ตายจะเสื่อมไปไม่ได้บุกใหญ่เลยทั้งกลางวันกลางคืนสติไม่ห่างไปจากกายตั้งลงที่นี่ตลอดเวลามันจะเสื่อมไปไหนให้รู้มันจะแยบออกทางไหนต้องรู้จักทันทีเพราะเจ้าของระวังอยู่แม้มันเจ็บใจจริงๆถึงกับกัดฟันถ้าใครทำให้เจ็บอย่างนี้มันฆ่าได้จริงๆโดยไม่รู้สึกตัวเลยขนาดนั้นจิตที่เคยสงบสบายเย็นแล้วกลับเสื่อมไปนี่มันเหมือนหมดราคาจริงๆคนหนึ่งเหมือนไม่มีราคาเปรียบเช่นเศรษฐีมีเงินแสนเงินล้านแต่ชิบหายไปเสียยังเหลืออยู่สัก 7-8 หมื่นนี่เหมือนไม่มีเลยเพราะเคยรวยมาแล้วจิตที่เคยสงบแล้วกลับเสื่อมไปก็มีสภาพเช่นเดียวกันสู้คนที่เขามีเงินร้อยเงินพันไม่ได้เขาก็อยู่ตามประสาของเขาไม่ทุกข์ร้อนอะไรมากตอนท้ายใกล้จบท่านเล่าเรื่องแปลกๆให้ฟังท่านว่าแต่ก่อนคาถาอาคมเขาเก่งจริงๆมีคนคนหนึ่งแกไปเรียนวิชามาจากฝั่งโขงคือวิชาขี่เสือแกขี่เสือได้จริงๆพรานคนนี้โยมแม่ยังเห็นตอนโยมแม่เป็นเด็กพรานแกมาที่หมู่บ้านนี้แกเล่าว่าไปเรียนด้วยกัน7คน
เมื่อได้คาถาอาคมนี้แล้วตอนแรกครูพาไปให้ทดลองพอไปถึงกลางป่าครูก็ไล่มนต์เรียกเสือมาไม่นานเสือก็มาจริงๆตัวไหนอยู่ใกล้ก็มาถึงก่อนเล็กบ้างใหญ่บ้างครูจึงบอกให้ลูกศิษย์ไปขี่เสือมาหาบอกคนไหนก็ไม่มีใครกล้าไปตัวสั่นไปหมดตกลงแกเลยตัดสินใจไปโดยเชื่อครูว่าเก่งจริงไม่เก่งเสือจะไม่มาครั้นพอไปถึงเสือตัวสั่นหมดแกว่าพอขี่มาหาครูแล้วความกลัวค่อยหมดไปตอนหลังครูเอาใหม่ให้วิธีใหม่ให้ไปไล่มนเองกลางป่าแล้วให้ขี่เสือมาให้ดูแกก็ทำได้ตอนหลังมาเกิดกล้าหาญขึ้นเที่ยวหาขี่แต่เสือกลางป่ากลางดงแกเล่าว่าไปนอนป่าคนเดียวเสือชอบมานอนด้วยเป็นเพื่อนเหมือนสุนัขถ้าไปหลายคนก็ไม่มาเคยไปเที่ยวยิงกวางยิงหมูป่ากำลังตามเนื้อไปหันไปดูข้างหลังเอ้าเสือตามมาแล้วมันมาช่วยไล่กัดเนื้อแกว่าพอใกล้ถึงตัวเนื้อแกก็เอาเสื้อผ้าหรืออะไรวางไว้บอกว่ามึงเฝ้าของไว้นะมันฟังเวลาพูดนั่งเฝ้าอยู่จริงๆบางครั้งพอยิงเนื้อเจ็บมันวิ่งเข้าไปช่วยกัดพอกัดตายแล้วก็นั่งเฝ้าอยู่แปลกดีมากท่านอาจารย์เล่าว่าเมื่อเร็วๆนี้ก็ยังมีตอนเผาศพท่านอาจารย์มั่นที่สกลนครมีคนคนหนึ่งเคยเป็นครูโรงเรียนไม่ทราบว่าไปเรียนวิชามาจากไหนพอไร่หมดแล้วตัวเองก็กลายเป็นเสือมีพระหลายองค์อยากจะดูจึงให้ครูนั่นแสดงให้ดูตกลงแกก็เลยแสดงแต่ทำสัญญากันก่อนว่าถ้าเป็นเสือแล้วต้องเอาไม้ตีจึงจะกลายเป็นคนตามเดิมถ้าไม่ตีจะเป็นเสือตลอดไปพระเหล่านั้นก็รับคำทันทีแกก็ทำพิธีไร่มนต์พอเสร็จก็กลายเป็นเสือพระเลยกลัวกันใหญ่ไม่กล้าเอาไม้ตีเสือเลยวิ่งเข้าป่าพวกยวนกำลังทำถนนกันอยู่เห็นเสือวิ่งไปพากันหนีหมดเพราะกลัวเสือความจริงจะวิ่งไปให้เขาเอาไม้ตีต่างหากเมื่อมีคนกลัวเลยวิ่งเข้าป่าใหญ่ไป3วัน3คืนฝ่ายนางเมียอยู่ทางบ้านมาเห็นผัวกลับไปจึงไปเที่ยวสืบดูพอรู้ว่าผัวตนเป็นเสือก็วิ่งเข้าป่าทันทีร้องเรียกหาจนทั่วทั้งป่าพอไปเจอเข้าเมียก็เอาไม้ตีเสือก็กลับเป็นคนตามเดิมพอเป็นคนมาแล้วเกิดความเจ็บใจต่อพระที่ทำสัญญากันไว้ว่าจะเอาปืนไปยิงให้ตายก็พอดีมีคนห้ามเอาไว้พระองค์นั้นเกิดความกลัวหนีออกจากวัดไปเลยอีกเรื่องหนึ่งเรื่องผีปอบหลังจากงานศพพระอาจารย์มั่นแล้วท่านว่าจะขึ้นไปทางวัดดอยกำลังหารถอยู่มีหญิงคนหนึ่งมารอขึ้นรถด้วยแกพูดว่าฉันจะเล่าเรื่องของฉันให้ท่านฟังอย่างเปิดเผยเพราะเห็นว่าท่านเป็นพระเป็นสงฆ์แกเล่าว่าผีมีจริงนะท่านคือฉันนี่แหละเป็นผีแต่ก่อนฉันเป็นคนใจง่ายมีชายคนหนึ่งเขาพูดว่าเขามีว่านดีได้มาจากฝั่งโขงรับรองว่าไม่มีท้องเขาเอาว่านมาจี้ตรงไหนไม่ทราบแต่ถ้าผิดข้อห้ามจะเป็นผีปอบตอนหลังไปทำผิดเข้าเลยเป็นผีจริงๆเวลานี้ฉันท้องใหญ่แต่ไม่ใช่ท้องแก่นะท่านท้องเพราะผีมันอยู่ในนี้เวลามันออกไปกินคนนี่มันออกทางตาก่อนออกมีอาการทุรนทุรายลำบากมากพอออกก็รู้ว่ามีแสงสว่างจ้าออกทางตาแกว่ากรรมอีกแล้วกูถ้าไปกินใกล้ๆบ้านเขาก็จะมาฆ่าเอาถ้าไปกินคนไกลเขายังชั่วบางครั้งถูกหมอผีจับไว้เขามาตามตัวไปถูกเขาไล่หนีออกจากบ้านเรื่อยต้องเที่ยวไปไม่มีหลักแหล่งลำบากมากครั้นพอไปกินกลับมาแล้วตัวเองรู้สึกว่าเหนื่อยหมดเรี่ยวหมดแรงรู้ว่านี่กลับมาแล้วแกเล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อนจบท่านยังหันมาตลบตอบพวกเราเข้าให้อีกมันถึงใจจริงท่านว่าพวกนี้กายละเอียดรู้ยากอาจจะมีจริงก็ได้เพราะเรามองไม่เห็นดูแต่จิตของพวกเรายังมองกันไม่เห็นแต่ใครจะปฏิเสธได้ว่าจิตไม่มีหรือว่าอย่างไรผีจิตของเรานี่เที่ยวหากินอยู่ตลอดเวลาที่เจ้าตัวไม่รู้
ผีจิตผู้ชายก็เที่ยวหากินผู้หญิงผีจิตผู้หญิงก็เที่ยวหากินผู้ชาย